นะคะติดสายอยู่นะคะเราก็ชมไลน์กันเนาะสนใจพื้นไหนก็แคปหน้าจอมาถามไกด์แค่ได้นะคะน้องเมย์ก็คุยโทรศัพท์อยู่นี่ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะนี่ก็จะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติสีอ่อนๆนี่จะเป็นสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติค่ะนี่เป็นเต่างับเต่างับนะคะสนใจแคปหน้าจอมานะคะราคาก็ประมาณสัก 2,600 2,700 ประมาณนี้จำไม่ผิดนะสีธรรมชาติค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาตินะคุณผู้ชมเดี๋ยวสีธรรมชาติก็จะซอฟแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นเคมีสำหรับผืนนี้นี่คือเคมีเดี๋ยวเราไปนะคะร้านไม่เยอะเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อเช้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ต้องมาเจอพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับช้างเนาะผลิตภัณฑ์เนาะเดี๋ยวออกพรรษานี่วัดป่าอาเจียงต้องดังอีกรอบแน่ๆเลยเดี๋ยวนี้เราให้ดูว่าปัจจุบันเราสามารถนำช้างที่ล้มแล้วอ่ะนำงาช้างน่ะมาทำเป็นเครื่องประดับได้เนี่ยเรามาทำเป็นอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างค่ะที่แปรรูปได้คือ1คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นกระดูกกระดูกเนาะกระดูกส่วนไหนของช้างกระดูกช้างค่ะกระดูกช้างที่ล้มแล้วหลายปีใช่ไหมล้มแล้วหลายปีแล้วก็แล้วเจ้าของอนุญาตใช่ไหมขึ้นมาอนุญาตมาทำอนุญาตมาทำเนาะผลิตภัณฑ์ของเราเครื่องรางของขลังได้ค่ะแหวนใช่ไหมค่ะแหวนอันละวงละวงละร้อยค่ะอ๋อเล็กสุดเท่าไหร่นิ้วนางเนี่ยนิ้วนางเล็กสุดมีที่วัดทั้งคนที่คนก็ช้อปปิ้งไหมมีที่วัดไหมมีแต่ไม่ได้เอามาเลยได้วาสนาวาสนาไม่ได้ใส่ไม่ได้หรอเนี่ยอันนี้อะไรนะทำจากอะไรนะจากกระดูกค่ะกระดูกช้างแล้วตอนไหนที่เป็นส่วนของงานช้างครับขอเอามาให้ท่านดูท่านนี้หน่อยค่ะมาท่านนี้ค่ะมาท่านนี้กล้องอยู่ท่านนี้ค่ะอันนี้เป็นงาอันนี้ออกให้หน่อยอันนี้งาเนาะค่ะงาขอดูนี่คืองาช้างแท้นะงาช้างแท้ขายเป็นมิลละใช่ไหมมิลละเท่าไหร่มิลละ 700แล้วนี่ได้กี่มิลอันนี้8 มิลเอา700ไอ้8คูณ700เป็นเท่าไหร่8432หรอเท่าไหร่ตกเลขป่ะตกเลขค่ะตอนนี้ตกเลขแม่ค้าก็เรียนไม่จบเดี๋ยวสักครู่แม่ค้าเรียนไม่จบได้ไงไม่ใช่ก็อย่างนั้นก็จบขึ้นบันไดได้แหละขึ้นได้แต่ตอนนี้ได้แล้วได้อันนี้8 มิล 8 มิลคูณละ7มันก็5,600ค่ะแต่756ไงใช่ไหมนี่ค่ะ5,600นะจ๊ะเขาขายเป็นมิลละนะคะนี่ค่ะวาสนาขอใส่หน่อยดิใส่ให้เบิ้งหน่อยแน่ใส่ให้เบิ้งหน่อยให้เจ้าของใส่ดูก่อนโอ้ยใส่ได้เหรอคะเนี่ยใส่ได้โอ้ยสงสัยมันไม่อยากออกแล้วมันไม่อยากออกแล้วทำไงเนี่ยมันไม่อยากออกแล้วทำไงเลขแล้วนี่ไงสวยใส่แล้วคลาสสิกเพราะว่าเป็นงาช้างแท้เป็นช้างล้มนะคะไม่ใช่ช้างที่ยังมีชีวิตอยู่นะขอบคุณลุงแป๊วนี่ค่ะแล้วนี่ก็คือตะขอเนาะเป็นการนำไปปลุกเสกแล้วเพื่อว่าตัวเนี้ยเวลาที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเห็นช้างอ่ะทำไมช้างเดินได้เขาจะเคาะตรงข้างหลังช้างเนาะให้ช้างรู้เนาะว่าต้องเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาใช้ตัวนี้เคาะสมมติคุณลุงเป็นช้างเคาะตรงข้างหลังนี้ใช่ไหมคะแป๊กแป๊กเนาะนี่คือเขาเรียกว่าตะขอซึ่งนำไปปลุกเสกแล้วให้สำหรับเป็นของขวัญให้ผู้นำเนาะจะได้มีเป็นภาวะผู้นำเนาะอันเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้110 บาทอ๋อไม่แพงแล้วถ้าอันใหญ่นี่นะคะไปได้จริงไหมหรือว่าเรียนแบบอันนี้ของเก่าไหมอ๋อของเก่าเลยที่ใช้กับช้างจริงๆเลยใช่ไหมจริงมาเลยครับโอ้งั้นแสดงว่าช้างถ้าช้างลุงไม่เจ็บลุงมุ้งแน่เลยช้างเจ็บไหมเจ็บมาเจ็บเกาะแค่ให้รู้ซ้ายรู้ขวาครับไม่ได้ไปขับอย่างนี้เกาะแค่คือหมายถึงว่าเคาะให้ช้างรู้ว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้รู้ว่านี่คือเลี้ยวซ้ายไม่ใช่แทงนี่เจ็บเนาะไม่เพราะว่าเห็นควานช้างล้มที่ล่าสุดเนี่ยอายุ70ที่กระโพเนาะเจ้าของช้างร้องไห้น้ำตาไหลปานจะ
ญาติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ทำร้ายช้างเนาะนี่คือให้ความรู้ว่าอันนี้ทำจากอะไรคะทำจากกระดูกทำจากกระดูกเนาะแล้วตัวนี้ทำจากอะไรกระดูกเหมือนกันกระดูกเนาะนี่ค่ะมีใบรับรองด้วยเนาะมีใบรับรองไม่งั้นขายของไม่ได้นะคะมีใบรับรองไม่งั้นขายไม่ได้นะคะสนใจเดินทางมาตลาดนัดท่าไหมสุรินทร์ได้ทั้งช้อปปิ้งงาช้างแล้วก็ท่าไหมสุรินทร์นะคะรวมทั้งประเกือมด้านนู้นค่ะไปค่ะประเกือมซึ่งเป็นเครื่องประดับอันดับหนึ่งของสุรินทร์ที่ทำด้วยมือนะคะมูลค่าสูงเพราะว่าทำจากมือนี่นะคะนี่ค่ะประเกือมค่ะหรือว่าประคำนะคะสวมใส่กับผ้าไหมจะดูคลาสสิกและดูแพงเพราะว่าแต่ละอันนี้ไม่ต่างกว่า 2-3,000 อัพนะคะนี่นะคะนี่เลยประเกือมนะคะประเกือมแล้วก็จะมีเครื่องเงินอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเครื่องเงินนี่คือประเกือมประเกือมท่านใดที่เคยไปเที่ยวเมืองทองธานีต้องเคยรู้จักนะคะเครื่องประดับของสุรินทร์คือประเกือมนะคะนี่นะคะแม่ค้าเขากำลังทำอะไรคะนี่เลยค่ะนี่จะเป็นหัวรัดสิ้นนะคะคุณผู้ชมหัวรัดสิ้นนี่นะคะนี่ใส่เป็นหน้ากากอนามัยค่ะเส้นละร้อยนะคะนี่เลยนะคะเขากำลังดูเลขเด็ดนะคะแม่ค้ากำลังดูเลขเด็ดนะคะเลขเด็ด แม่ค้ากำลังดูเลขเด็ดนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวขอจบการถ่ายทอดสดเดี๋ยวไปร้านสุดท้ายค่ะร้านนี้จะมีผ้าไหมนกยูงสีน้ำเงินนะคะนกยูงสีน้ำเงินซึ่งเป็นรับรองโดยกรมหม่อนไหมนะคะซึ่งเป็นสีธรรมชาติค่ะร้านนี้นะคะผ้าไหมจะขายเป็น4เมตรเพื่อ นำไปตัดชุดนะคะราคาอยู่ประมาณสัก 7,000 อัพนะคะพ่อแม่ค้ากำลังกินข้าวนะคะกินข้าวนี่นะคะแบรนด์นกยูงสีน้ำเงินก็คือจะใช้เส้นไหมทั้งครึ่งทั้งยืนเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนนะใช้เส้นมองไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนนะดูแล้วกันว่าตาเป็นยังไงนะคะคือจะมีความเป็นเจ้าของว่าใครเป็นคนทอใครเป็นเจ้าของนกยูงสีน้ำเงินไทยซิลนี้นะคะต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะคะถึงจะออกการันตีให้นะคะมันอ่านไม่ออกเพราะว่ามองไม่เห็นนะคะนี่เลยนะคะวันนี้แม่ค้าขายได้หรือยังนี่นะเอาวันนึ่งแบบนี้นะคะมาค่ะทุกวันเสาร์ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้เป็นสี่แยกศาลากลางนะคะถ้าท่านมาจากอำเภอท่านมาจากอุบลขับตรงมาเลยจะผ่านอำเภอศรีขอรภูมิถ้าท่านเจอสี่แยกนี้ตรงมาท่านมาจากอำเภอเสรภูมิอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระนั่นคือมาจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ท่านมาทางนี้คือท่านมาจากบุรีรัมย์นะคะแต่ท่านมาทางนี้แมวทางนี้อำเภอปราสาทคือท่านมาจากโคราชหรือว่ามาจากใกล้ๆสุรินทร์นะคะได้หมดนะคะวันนี้ขอบคุณที่ตามรับชมการทอดสดโดยไกด์แพทมักกุเทศอาชีพเจ้าของช่องผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทค่ะเป็นบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมที่วันนี้ฝนตกหนักค่ะก็เลยมากันไม่เยอะนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ในการสตรีมลงช่องถ้าสนใจผืนไหนแคปหน้าจอนะคะถ้าตามหาให้ได้นะคะไกด์แพทก็จะนำมาให้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะติดต่อไกด์แพท0812571709บ๊ายบายลาไปแล้วค่ะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนจะตกอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะ